ท้องปลาแซลมอนทอดเกลือของเราเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะหน้าตาสีสันใช้ได้เลยค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมะกอกดำค่ะกรอบมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะวันนี้มาเอสมาร์ทอีกแล้วค่ะมาช้อปปิ้งกันนะคะไปดูข้างในกันค่ะเข้ามาข้างในกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าวันนี้เราจะได้อะไรบ้างเนี่ยค่ะตามหลังสาวๆไปเลยค่ะค่ะเข้ามาข้างในนี่ก็เป็นพวกผลไม้นะคะอันนี้เชอร์รี่โอ้แพงอ่ะ 5.98 ต่อพาวค่ะแล้วอันนี้คืออะไรกีวีอ่ะอ๋อนี่ค่ะกีวีสาวๆซื้อกีวีกันค่ะผลไม้ที่นี่เยอะมากเลยค่ะมีเงาะด้วยค่ะแต่ว่าแพงด้วยนะถุงเล็กๆเนี่ยค่ะถุงแค่นี้เองค่ะ10 เหรียญแล้วก็เก่าๆดำๆด้วยค่ะมังคุดค่ะ 16.99 ต่อพาวมังคุดก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะสตรอเบอรี่ค่ะโหส้มทำไมเหี่ยวจังเลยอ่ะหรือมันเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้อ๋อเหรอมันเป็นอย่างนี้อร่อยเหรอแต่ราคาไม่แพงนะ 1.99 ต่อพาวลิ้นจี่ค่ะราคานี้แต่ว่าสีสันไม่สวยเลยโอเคมะม่วงสุกค่ะกระเทียมที่นี่ถูกมากเลยค่ะแพ็คละ 1.28 เองค่ะนี่ค่ะใบมะกรูดโอ้ใบมะกรูดแพ็คละ7 เหรียญกว่าค่ะแพงมากเลยค่ะใบมะกรูดหัวปลีก็มีค่ะนี่ใบหัวละพาโอ้คนละหลอดเลยเหรอโอ้ที่นี่กินเหอะตะพูคอลลาเจนสูงใช่ไหมโอเคนี่ค่ะอินทผาลัมในอเมริกาค่ะมาถึงแผนกขนมโมจิค่ะขนมโมจิน่าทานมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมีเยอะเลยเนี่ยค่ะนี่ก็น่าทานก็มีค่ะอันนี้น่าทานค่ะเราซื้อทุกรอบเลยค่ะของโปรดเป็นแซลมอนนะคะซีฟู้ดค่ะเยอะแยะมากมายนี่อะไรอ่ะน้องขนมเหรอเนี่ยไม่มันทำสวยดีแต่ไม่รู้คืออะไรเมนูวันนี้ค่ะท้องปลาแซลมอนทอดเกลือนะคะส่วนที่ใช้ก็จะมีเนี่ยค่ะส่วนของปลาแซลมอนก็จะมีทั้งท้องและครีบนะคะนี่เราได้มาจากเอชมาร์ทราคาประมาณ135 บาทค่ะแล้วส่วนที่ใช้อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเกลือค่ะเดี๋ยวเรามาลงมือหั่นแซลมอนกันเลยค่ะThank you.
ต่อจากนั้นก็มาล้างทำความสะอาดกันค่ะเราจะล้างทำความสะอาดแล้วก็นำไปซับให้แห้งนะคะเพื่อที่จะได้ไม่กระเด็นเวลาที่เราทอดอะค่ะเราจะล้างประมาณ2น้ำนะคะล้างทำความสะอาดเนื้อของแซลมอนออกตอนนี้ก็มาซับปลาให้แห้งกันก่อนที่จะหมักด้วยเกลือนะคะเดี๋ยวมาค่ะมาค่ะนำปลามาซับให้แห้งนะคะเพื่อประมาณนึงอะค่ะเพื่อที่ไม่ให้มันกระเด็นเวลาทอดในกระทะค่ะตอนนี้ก็มาหมักเกลือกันนะคะเกลือที่เราใช้นี่จะเป็นเกลือชมพูนะคะเราจะใช้เกลือชมพูสักประมาณ1ช้อนชาอันนี้คือครึ่งช้อนชานะคะหมักเกลือทิ้งไว้สักครู่นึงค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทอดกันเลยค่ะค่ะมาลงมือทอดกันเลยนะคะตอนนี้เราว่าน้ำมันเราร้อนดีขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะเราใส่ท้องปลาแซลมอนลงไปทอดนะคะค่ะเราทอดด้วยไฟกลางนะคะค่อยๆให้ท้องปลาแซลมอนเหลืองค่ะเราว่าท้องปลาแซลมอนของเราเหลืองได้ที่แล้วนะคะมาตักขึ้นกันเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวขึ้นมามันก็จะกรอบกว่านี้อีกหน่อยนะคะมาเสด็จน้ำมันขึ้นกันเลยค่ะอันนี้เป็นส่วนท้องนะคะเดี๋ยวรอบ2เราจะทอดที่เป็นครีบค่ะครีบนี่สามารถทานได้หมดเลยนะคะเพราะว่าถ้ากรอบแล้วเนี่ยทานได้หมดเลยค่ะนี่มาเอาขึ้นกันค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูตอนที่เราจัดใส่จานกันนะคะเดี๋ยวเราขอเอาขึ้นให้หมดก่อนค่ะมาจัดใส่จานกันเลยนะคะท้องปลาแซลมอนที่เราทอดได้นะคะกรอบมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นรอบแรกนะคะรอบเรากำลังจะเอาลงทอดรอบที่2ค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะมะเขือเทศแล้วก็มะกอกดำค่ะ
เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆเลยค่ะลองทำดูนะคะน่าทานมากๆเลยค่ะนี่ท้องปลาแซลมอนทอดเกลือค่ะก่อนจากกันฝากเพื่อนๆกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ